เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ริกเตอร์ใกล้เมืองไครสต์เชิร์ชประเทศนิวซีแลนด์ในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ชซึ่งเป็นระยะทาง20กิโลเมตรความลึก8กิโลเมตรเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่มีไฟดับในบางส่วนของเมืองส่งผลกระทบต่อประชาชนราว 15,000 คนอาคารสำนักงานรวมถึงห้างสรรพสินค้าบางแห่งได้อพยพประชาชนออกนอกอาคารแล้วเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวส่งผลให้สิ่งของชั้นบนร่วงลงมาซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติไครสต์เชิร์ชก็ได้มีคำสั่งอพยพประชาชนรวมถึงตรวจสอบอาคารผู้โดยสารและรันเวย์สนามบินเพื่อความปลอดภัยโดยเมืองไครสต์เชิร์ชเพิ่งประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต182รายเสียหายเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์หรือประมาณ 480,000 ล้านบาท